ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์พฤติกรรมรุนแรงยอมบอกยอมยอมบอกยอมตามหลักวิชาการเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดเหตุเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยการอบรมเลี้ยงดูการขัดเกลาทางสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะซึมซับอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กเด็กตีกันเสาตกน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไขความจริงเจดีตกน้ำมันเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันทาขาพลุพวกเนี้ยแต่มันไม่มีกลิ่นก็อย่างว่าเราก็จับว่าผีตกน้ำมันก็มันก็มีจริงๆจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะแปลงโฉมย้อนวัยหัวใจไม่เกษียณไม่ได้คาดคิดเลยนะการแต่งหน้าการแต่งตัวจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะยอมบอกยอมยอมบอกพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากวัยรุ่นมีให้เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับตอนนี้มีสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางพฤติกรรมแบบนี้จึงมีออกมาให้เห็นได้ง่ายขึ้นความรุนแรงดังกล่าวมักจะกระทำกับบุคคลที่ไม่มีทางสู้และสุดท้ายเหตุผลที่ได้ยินกันเป็นประจำก็คือความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มีปัจจัยอะไรในการก่อเหตุบ้างพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่กระทำไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเองที่กระทำรุนแรงต่อเพื่อนนะครับสะท้อนถึงการขัดเกลาทางสังคมการอบรมเลี้ยงดูพฤติกรรมก้าวร้าวผมเชื่อว่าตรงนี้ตรงครอบครัวน่าจะต้องมีปัญหาและเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเพราะถ้าไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดนะครับมีปัญหาแล้วประเด็นต่อมาคือทำไมยังมีการอัดคลิปแล้วก็ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์อันนี้ยิ่งน่ากังวลอีกเพราะว่าพฤติกรรมก้าวร้าวที่เขาก็ทำเนี่ยต่อเพื่อนหรือต่อรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรก็ตามเขาก็มองว่าสามารถทำได้และประการต่อมายังมีการนำไปโพสต์ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์สร้างความอับอายให้กับเหยื่อคนที่ถูกกระทำตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าผลของโซเชียลมีเดียเขาทำไม่ว่าจะเป็นเพื่อต้องการสร้างการยอมรับในหมู่เพื่อนหรือพูดง่ายๆจ่าฝูงอ่ะตามหลักวิชาการเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับจากสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือไม่ว่าจะเป็นคนระดับรากหญ้าเราสังเกตดูได้น้องๆเรียนอาชีวะที่เขาทำร้ายยกพวกทำร้ายกันเนี่ยเรียกว่าอันนั้นวัฒนธรรมรองวัฒนธรรมย่อยเขาก็ต้องการสร้างการยอมรับสร้างการมีตัวตนอันลักษณะนี้ก็เช่นกันโดยเฉพาะถ้าไปทำแล้วเนี่ยเพื่อนในกลุ่มบอกว่าเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยแน่เอ้ยอย่างนี้สิดีอันนี้เป็นการเสริมแรงเลยพฤติกรรมก็จะเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นมาจนนำไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นความต้องการการยอมรับจากหมู่เพื่อนหรือทางสังคมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการแสดงออกของพฤติกรรมความรุนแรงจริงและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวเมื่อความรุนแรงที่ก่อขึ้นได้รับการยอมรับจากหมู่เพื่อนเกิดความสะใจชอบใจช่องทางสังคมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่เด็กแบบนี้อยากจะโชว์เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆอีกด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นที่น่ารังเกียจมากในสังคมคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นเปลี่ยนรวดเร็วหากเราย้อนกลับมาดูที่ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดเหตุเนี่ยประเด็นแรกเลยเนี่ยเรียกว่าครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูการขัดเกลาทางสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเลี้ยงลูกแบบตามใจบางทีหรือบางทีลูกอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณป้าคุณน้าคุณอาเลี้ยง
การจะปลูกฝังถ่ายทอดแนวคิดที่ดีเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงเปรียบเทียบกันกับหากเป็นลูกตัวเองฉะนั้นเวลาที่มีการความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ห่างไปเนี่ยหรืออยู่ด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีการถ่ายทอดปลูกฝังก็จะทำให้เด็กเนี่ยทำอะไรเนี่ยอาจจะทำตามอำเภอใจทำตามความต้องการของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องขัดเกลานิสัยบ่มเพาะในสิ่งที่ดีค่านิยมที่ดีงามโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียไปอย่างรวดเร็วเด็กๆ เขาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยโอกาสที่เขาจะเรียนรู้จากโซเชียลมีเดียนะครับนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบก็เกิดขึ้นได้ง่ายประเด็นต่อมาสภาพแวดล้อมบางครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดบางครอบครัวอยู่ในชุมชนที่มีปัญหาความขัดแย้งเช่นลูกกลับไปบ้านเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงคนข้างบ้านตะโกนด่าทอตบตีกันสิ่งเหล่านี้จะซึมซับอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจากข้อมูลทางวิชาการเราพบว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาความขัดแย้งมียาเสพติดรับคุณพ่อคุณแม่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์ด้วยโอกาสที่เด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่กระทำต่อบุคคลอื่นที่ละเมิดมาตรฐานของสังคมเนี่ยก็จะสูงประการต่อมาเพื่อนการคบเพื่อนเด็กบางคนอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นิยมชอบใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูดกริยาการแสดงออกพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตะโกนด่าทอพูดคำหยาบคายตบตีชกจอดตกต่อยเตะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมจากกลุ่มเพื่อนด้วยเช่นกันหากเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังคลิปวิดีโอแบบนี้ก็จะมีออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆและจะอยู่ในโลกออนไลน์ไปอีกนานสิ่งที่จะตามมาก็คือเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปผลกระทบที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็กที่เป็นเหยื่อจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเมื่อเป็นผู้ถูกกระทำเสมอแนวคิดทฤษฎีทางด้านอาชวิทยาเขาบอกแนวคิดหนึ่งนะครับเรียกว่าการคบหาสมาคมที่แตกต่างถ้าคนเราซึมซับพฤติกรรมต่อกันอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานานๆอย่างต่อเนื่องพบกันทีๆบ่อยๆเหมือนเพื่อนเนี่ยไปโรงเรียนไปเจอกันทุกวันวันละใช้เวลาด้วยกันหลายชั่วโมงเขาจะเกิดพฤติกรรมเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและต่อไปจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบเพราะอย่าลืมว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเขายังต้องการตัวแบบไม่ว่าจะเป็นตัวแบบจากเพื่อนจากคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ดาราที่นิยมชมชอบหรือนักการเมืองก็ตามเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยก่อนจะเหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเนี่ยเพื่อนจะมีสัญญาณบ่งบอกเหตุมาก่อนนะครับเช่นเพื่อนอาจจะมาต่อว่าด่าทอท้าทายว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยเราจะโดนตบโดนตีนะคนที่ถูกกระทำถูกแสดงออกแบบนี้เราต้องคิดว่าเราจะตกเป็นเหยื่อแล้วแหละก็ต้องปรึกษาคุณครูปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เรียกเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรจะหมั่นสังเกตพฤติกรรมของลูกครับเช่นปกติลูกไปโรงเรียนเนี่ยเคยจะกลับมาบ้านแล้วร่าเริงคุณแม่ถามก็ตอบด้วยดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ทำไมช่วงนี้ลูกกลับมาเงียบขรึมถ้ามีห้องส่วนตัวก็เข้าไปอยู่ในห้องปิดเงียบต้องสังเกตแสดงว่าลูกน่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แตกต่างจากปกติน่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้สังเกตและจะมีการพูดคุยกับลูกแบบเปิดอกและเข้าใจเขามากขึ้นเสาตกน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าพูดถึงเสาตกน้ำมันแน่นอนครับว่าถ้าเกิดขึ้นที่เสาไม้ก็จะไม่แปลกใจกันเท่าไหร่นักแต่ที่วัดหนองหมีแห่งนี้กลับมีน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำมันพืชเกิดขึ้นรอบๆเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยปูนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดระดับความสูงก็สัก3 เมตรเศษๆที่น้ำมันเขาไหลเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันหาขาพลุพวกนี้แต่มันไม่มีกลิ่นเคยเข้าไปดูก็อย่างว่าเขาก็จับว่าผีตกน้ำมันก็มันก็มีจริงๆให้กับตาเพราะว่าท่านก็เอามาทาแล้วมันที่ใครๆย่องก็มันก็ดีขึ้นเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
ตามความเชื่อว่ากันว่าหากพูดถึงเสาตกน้ำมันคนส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่เสาไม้และเมื่อพบเจอที่ไหนที่นั่นก็มักจะมีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นจนทำให้หลายต่อหลายคนต่างพากันหวาดกลัวบ้างก็ไปขอโชคลาภจนกลายเป็นภาพที่ชินตาในบ้านของเราจนเมื่อปี2554ได้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดหนองหมีจังหวัดราชบุรีหลังจากที่ทางวัดได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาซึ่งในขณะที่กำลังสร้างได้มีน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำมันพืชเกิดขึ้นที่รอบเจดีย์ที่ถูกสร้างด้วยปูนและนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ครับเจดีย์ตกน้ำมันทันทีที่ทราบข้อมูลเรื่องเจดีย์ตกน้ำมันทีมงานเดินทางไปยังวัดหนองหมีทันทีก็ได้พบเจอกับพระครูจริยะธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสทีมงานจึงทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัดแห่งนี้เป็นพระที่มาจากจังหวัดอื่นแต่เข้ามาก็รู้สึกว่าชอบใจสถานที่มันเงียบน้ำไฟธรรมชาติที่มันจะสะดวกสบายอย่างปัจจุบันไม่มีประมาณปี 34-35 ก็เริ่มขุดสระแล้วก็ทำเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ญาติโยมนั้นได้ใช้เกี่ยวกับประปาหมู่บ้านหลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสเข้ามาอยู่ในวัดท่านก็เริ่มบูรณะวัดพร้อมกับสร้างอุโบสถขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติธรรมการสร้างอุโบสถก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใดจนอุโบสถออกมาสวยงามตามที่ท่านเจ้าอาวาสได้คิดเอาไว้จวบจนเมื่อปี 2553 ทางวัดได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นที่ศาลากลางน้ำแล้วหลังจากสร้างโบสถ์เสร็จแล้วจึงไปสร้างศาลากลางน้ำแล้วก็สร้างเจดีย์แล้วพอสร้างเจดีย์เสร็จยังทาสีองค์เจดีย์ได้ครึ่งองค์เท่านั้นน้ำมันก็ไหลแล้วไหลในลักษณะไหลลงมาเป็นทางยาวเหมือนคล้ายๆเหมือนกับน้ำมันพืชอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่าเกิดได้อย่างไรถามช่างท่านก็บอกเขาก็ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันช่างที่ก่อสร้างว่าตอนที่ก่อสร้างนี่ก็เห็นอยู่มีแต่อิฐแต่ปูนการก่อสร้างตามปกติธรรมดาเนี่ยแต่นี่ก็คือสิ่งที่น้ำมันเขาไหลออกมาเนี่ยเขาไหลออกมาได้ยังไงก็ถามช่างช่างก็บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเจอนี่แหละแล้วช่างก็ยังไอ้นั่นด้วยซ้ำไปบอกว่ามันจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าสมมุตินะใครจะทำให้มันดูพิสดารเอาน้ำมุ้งน้ำมันไปใส่ปูนกับปูนอะไรตัวอิฐปูนมันไปมามันก็ทำให้งานเสียหมดนะมันไปไม่ได้ถ้าเราดูจากที่ช่างเขาพูดบอกอธิบายมันก็ก็จริงของเขานะเริ่มมีน้ำมันไหลครั้งแรกเมื่อวันที่2มกราคม2554ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ทีมช่างที่ก่อสร้างทำการเช็ดคราบน้ำมันออกแล้วก็ทาสีด้วยสีน้ำมันจนเสร็จผ่านไปเกือบ2เดือนก็มีน้ำมันไหลออกมาอีกทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และก็ไหลออกมาเรื่อยๆตามจุดต่างๆรอบเจดีย์ที่จริงที่ไหลที่แรกตรงนี้จุดตรงนี้ระดับความสูงก็สัก3เมตร3เมตรเศษๆที่น้ำมันเขาไหลแค่น้ำมันพืชทาสีไม่เสร็จนี่คือทาสีใช่ๆได้แค่ครึ่งองค์ด้านบนนั้นเองแล้วก็ทางด้านล่างนี่ยังไม่ได้ทานี่ครั้งที่2เกิดตรงนี้ครับผมนี่เกิดตรงนี้ครั้งที่2นี่คือทาสีเสร็จหมดแล้วทาสีเสร็จหมดแล้วเนี่ยครั้งที่2ไหลตรงนี้ช่วงที่3เนี่ยได้อยู่3ช่องหน้าต่างแต่ละช่องเลยเยอะแต่ละช่องเลยแล้วอยู่ข้างบนนะครับแล้วทั้งข้างบนนั่นน่ะที่เป็นภาพให้เห็นนั่นน่ะแล้วก็จะไหลลงมาตามแนวด้านข้างนี่นี่เมื่อเช้านี้เดินสัมผัสอยู่ก็ยังมีอยู่เลยเมื่อเช้าเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆเนี่ยช่วงบ่ายๆนี่จะเหมือนกับอากาศเขาแห้งแล้วธรรมดาอากาศเขาแห้งที่จะไม่นั่นจะสัมผัสไม่ได้แต่ถ้ามีความชื้นหรือว่าอากาศชุ่มครึ้มหรือฝนตกอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อครับถ้าสีจากไม้หรือน้ำมันจากไม้จะออกเป็นไปได้ถ้าจริงๆถ้ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นจากไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ออกมาเลยจะมีเฉพาะที่เป็นปูนเท่านั้น
อย่างที่วัดนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นไม้ตรงไหนที่เป็นไม้เนี่ยไปแตะไปสัมผัสไม่มีในตั้งแต่เริ่มต้นก็เช่นเดียวกันที่ไม้จะไม่มีเลยแต่จะมีเฉพาะมีที่ปูนเท่านั้นนอกจากน้ำมันจะไหลรอบเจดีย์แล้วภายในวัดแห่งนี้ก็พบจุดที่มีน้ำมันไหลอีก1จุดคือเสาในศาลาแม่ย่าตะเคียนที่ทำขึ้นจากปูนสร้างความตื่นตระหนกกับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากซึ่งคุณพรสุดาจารุ่งคือหนึ่งในนั้นที่พบเห็นกับคราบน้ำมันตอนนั้นหลวงพ่อเรียกเหมือนทำงานกันอยู่ในวัดอะก็เรียกเข้าไปคุยพี่ก็ไม่ได้ดูไงก็นั่งไปนั่งมาพี่ก็ไม่ได้ดูไงว่าเออมันเปื้อนจริงๆน้ำมันที่เชื่อพี่เป็นลักษณะยังไงก็เป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอะซักไม่ออกเลยใช้ไม่ได้แล้วพี่ต้องทิ้งอะเสื้อนั่นอะเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันทาขาผลุพวกนี้แต่มันไม่มีกลิ่นมันก็ไหลออกมาจากเสาอะเพราะไปคันไปโดนเนี่ยมือเนี่ยเป็นมันหมดทุกต้นเลยอะพี่ก็ไปไล่คันกันบอกว่าโอ้ยงี้หนุ่มพ่อแล้วหนูว่ามันก็ตกน้ำมันจริงๆนะแล้วเขาก็พาไปดูเรื่องเนี่ยที่ว่าเจดีย์ตกน้ำมันอะไรเนี่ยก็พากันไปดูทีมงานพยายามหาคำตอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวัดหนองหมีแห่งนี้โดยตระเวนหาข้อมูลจากชาวบ้านก็ได้คำตอบเหมือนกันอยู่มาลูก40กว่าปีแล้วอะตอนที่เขาสร้างเจดีย์คุณป้าอยู่อยู่ก็ยังอยู่ก็เจดีย์ใหม่ๆก็เขาก็บอกว่าจะไม่เจดีย์ตกน้ำมันเนี่ยเราก็รู้แบบนี้ก็ไปเคยเข้าไปดูเพราะป้าเคยเห็นด้วยเคยเข้าไปส่วนตัวคุณป้าคิดว่าน้ำมันนั้นมันเกิดจากอะไรมีคนไปทำไหมโอ้ไม่ใช่ค่ะมันเป็นยอดเจดีย์สูงมันไล่จากยอดเจดีย์มาครับทำไมไล่มาเป็นทางมาท่านก็คงเป็นมาไม่ได้เพราะว่าท่านก็เวลาแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่ก็ไปรักษาสิบแปดแต่ก็ไปอยู่ไปนอนในศาลาเนี่ยนั้นด้วยแล้วก็ไปนอนที่นั่นป้ายืนยันนะป้าเห็นกับตาเห็นกับตาเพราะว่าท่านก็เอาไปเอามาทาแล้วมันที่ใครๆย่อมก็มันก็ดีขึ้นเพื่อให้เห็นกับตาและสัมผัสกับมือทีมงานเข้าไปบริเวณเจดีเฝ้ารอให้น้ำมันไหลออกมาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีน้ำมันไหลออกมาจากเจดีย์แม้แต่สักหยดเดียวมีเพียงคราบเก่าๆที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่านไม่ถูกว่ามันเกิดขึ้นได้จากอะไรจริงๆเราก็อยากจะได้จากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจดูที่ว่าเออมันเกิดจากอะไรนะแต่กับความเชื่อส่วนบุคคลหรือเป็นความเชื่อของคนที่เขามาแล้วเขามาสัมผัสอันนี้เราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดได้จากยังไงไม่มีใครตอบได้ว่าน้ำมันที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทีมงานจึงรวบรวมข้อมูลพร้อมกับเก็บภาพต่างๆมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโครงสร้างกับศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอธิบายถึงความน่าจะเป็นของเรื่องนี้ครับต้องบอกก่อนว่าที่เราเห็นเนี่ยที่เราได้ยินข่าวที่บอกว่ามีเสาตกน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกไม้เนี่ยมันมีน้ำมันมันมีระบบท่อที่อยู่ภายในเนื้อไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าไม้ที่ตายแล้วก็ตามทีเนี่ยถ้าท่อน้ำมันตรงนี้มันได้รับความร้อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะน้ำมันจะไหลเยอะออกมาจากตัวไม้ได้แต่ว่าโครงสร้างที่เป็นพวกปูนหรือเป็นพวกอิฐพวกนี้อย่างปูนเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาหินเอาทรายเอาซีเมนต์ผสมกับน้ำมันเกิดปฏิกิริยาเคมีไปเรียบร้อยแล้วงั้นในตัววัสดุของพวกปูนหรือคอนกรีตเนี่ยมันไม่ได้มีท่ออยู่ด้านในโดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลิตน้ำมันออกมาเองได้นะครับเพราะนั้นถ้าเสาปูนตกน้ำมันเนี่ยแล้วเมื่อเราได้ยินการกล่าวถึงในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมองให้ออกก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วของเหลวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะต้องไปเก็บตัวอย่างมาดูอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อสองก็คือว่าเราต้องไปดูว่ามันมาจากที่ไหนเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของข้างในเป็นไ
แล้วก็มีการฉาปูนแต่ถ้าเกิดว่าไม้ข้างในเนี่ยมันมีน้ำมันไหลออกมาเนี่ยแล้วตรงบริเวณปูนที่ฉาบไว้เนี่ยถ้ามันมีรอยร้าวเนี่ยน้ำมันก็อาจจะรั่วมาออกมาตามแนวรอยร้าวได้แล้วก็มาปรากฏที่ผิวของเสาปูนจริงๆตรงนี้เราพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องมือในการที่จะเข้าไปสแกนวัตถุที่อยู่ด้านในนะฮะในทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเหมือนกับเราถ่ายภาพเอ็กซเรย์เราก็จะเห็นข้างในว่าเรามีกระดูกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกันนะเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า GPR เราสามารถจะส่องเข้าไปแล้วก็ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีวัสดุอะไรบ้างผมว่านั่นก็เป็นเทคนิคนึงที่สามารถที่จะนำมาใช้ได้สาเหตุที่อาจารย์อมรคาดว่าอาจจะมาจากไม้ที่อยู่ภายในเจดีย์นั่นก็เพราะว่าอาจารย์เคยศึกษาเรื่องเจดีย์โบราณที่ส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นมาโดยใช้อิฐเป็นหลักและเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่อาจจะมีการเสริมไม้เป็นโครงในการก่อสร้างด้วยส่วนเจดีย์ที่วัดหนองหมีแห่งนี้จะใช้ไม้ร่วมในการก่อสร้างด้วยหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกครั้งครับถ้าเป็นการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือมีเหล็กเสริมอยู่ด้านในแล้วก็มีเป็นปูนเทคอนกรีตลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่เคยได้ยินนะเท่าที่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเนี่ยยังไม่เคยได้ยินว่าจะมีน้ำมันที่จะไหลออกมาได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่ว่ามันเป็นเสาปูนล้วนนะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะด้านในอาจจะมีไม้หรือเปล่าหรืออาจจะมีแหล่งกำเนิดอื่นอันนั้นเรายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะตอนที่เราไปดูเนี่ยเราเห็นแต่ว่าภาพถ่ายที่มีน้ำมันออกมาแต่เราไม่รู้ว่าจุดกำเนิดหรือว่ามันไหลออกมาได้อย่างไรเพื่อให้ได้คำตอบที่แน่ชัดอาจารย์อมรยังบอกอีกว่าสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้แต่จะต้องรอในช่วงที่มีน้ำมันไหลออกมานอกจากจะมีเรื่องราวของเจดีย์และเสาปูนตกน้ำมันแล้วที่วัดนี้ก็ยังมีเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบอุโบสถอีกด้วยมีอยู่ประมาณ70ลังเท่าที่เดินนับนะทีแรกเลยแต่เสร็จแล้วนี่ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยนายยืนอยู่ตรงเนี้ยก็พูดกับแตนเขาเนี่ยแต่เขาจะฟังรู้เรื่องว่าไม่รู้นะเขาบอกเออเรามาอยู่ในวัดกันเนี่ยก็จะอยู่ให้อยู่ด้านนอกแล้วกันนะแต่ในโบสถ์เดี๋ยวก็มาอยู่เลยนะเดี๋ยวโยมก็จะกลัวก็ตั้งแต่วันนั้นที่พูดที่เขามี670ลังเนี่ยมาตอนหลังจนขึ้นเป็น200กว่าลังไม่มีแตนแม้แต่ลังเดียวที่จะเข้ามาทำลังในโบสถ์เหมือนกับตอนนี้ไหมนะโยมเนี่ยโยมจะเห็นไหมมีลังแตนไหมเนี่ยในโบสถ์ไม่มีเกือบ20ปีที่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นภายในวัดหนองหมีก็ยังไม่มีคำตอบใดๆจะมายืนยันกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่แปลกครับที่ใครจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือเรื่องราวลึกลับและก็เชื่อกันไปต่างๆนานาแต่ถ้าหากวันหนึ่งความจริงปรากฏขึ้นในส่วนของความเชื่อก็ล้วนแล้วแต่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรขอเพียงมีสติกับความเชื่อนั้นๆก็พอแล้วล่ะครับในส่วนที่ความคิดเห็นก็คือได้จะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เราก็ยังเข้าไม่ถึงรายละเอียดตรงนี้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมันมีสาเหตุอะไรกับอะไรที่มันทำให้มันเกิดปฏิกิริยาอะไรเงี้ยอันนี้รายละเอียดตรงนี้เราก็เข้าไม่ถึงตรงนั้นเราก็จะบอกอธิบายชัดเจนก็ไม่ได้จะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะแปลงโฉมย้อนวัยหัวใจไม่เกษียณไม่ได้คาดคิดเลยนะการแต่งหน้าการแต่งตัวจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะเรื่องจริงผ่านจอ The Seriesเรื่องจริงผ่านจอ The Series ไม่มีการย้อนแก่ของการเนี่ยมาเรียนที่นี่เราเป็นยังไงบ้างคะอันแรกเลยคือไม่เหงาใช่มีความสุข
มีเพื่อนมีแอคทิวิตี้เยอะขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นนะคะมาแล้วก็ได้รับความรู้ใหม่ๆค่ะชอบค่ะชอบเรียนรู้หัวใจของโรงเรียนผู้สูงเนี่ยคือเขามาเจอกันเขามาคุยกันแล้วสุขภาพจิตดีกำลังใจดีทุกอย่างมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเราจะเห็นว่าบางคนไม่ได้ออกมาก็ติดบ้านสักพักก็ติดเตียงอะไรมันโรงเรียนผู้สูงเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องเหล่านี้ครับกว่า7ปีแล้วที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบให้เกิดทักษะด้านการพึ่งพาตัวเองและสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยโรงเรียนจะจัดตารางเรียนวิชาต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเรียนทุกๆวันศุกร์ครับไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆนะครับยืนยันได้จากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวากรุงเทพแห่งนี้นะครับนักเรียนที่นี่ได้นำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันและในโอกาสนี้นะครับทางรายการและผลิตภัณฑ์แอนได้มีโอกาสมาสร้างกิจกรรมเพื่อแปลงโฉมเติมสีสันนะครับให้กับผู้สูงอายุได้มีชีวิตชีวาและย้อนวัยกันอีกครั้งครับที่ผ่านมาแนวทางการเรียนการสอนก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจการเรียนรู้เรื่องรอบตัวในชีวิตประจำวันวิชากฎหมายนาฏศิลป์และการสอนงานประดิษฐ์ต่างๆอย่างเช่นสอนร้อยพวงมาลัยลูกปัดทำดอกไม้ให้นักเรียนได้นำกลับไปทำเป็นงานอดิเรกที่บ้านในยามว่างเป็นการเรียนรู้เชิงสันทนาการเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งวิชาเรียนทั้งหมดนี้เมื่อจบหลักสูตรแต่ละปีก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัยให้กับนักเรียนผู้สูงอายุได้เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาที่นี่จะทำเป็นหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตเราใช้6มิติก็จะแบ่งเป็นเรื่องของมิติสุขภาพนะสุขภาพกายสุขภาพใจมิติเรื่องของเศรษฐกิจมิติเรื่องของสังคมเทคโนโลยีวัฒนธรรมประเพณีศาสนาประกอบด้วยแล้วก็มีเรื่องของนันทนาการคนใกล้ตัวเราที่แบบเราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมีความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะเราก็เห็นจากพี่ๆนักเรียนนะว่าบางคนมาใหม่ๆก็อาจจะเป็นคนอะไรมีโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยพอมาโรงเรียนมันก็เห็นพัฒนาการต้องบอกว่ามันทำให้เขาได้ออกจากบ้านได้มาใช้ชีวิตปกติรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นจากโรงเรียนผู้สูงอายุเลยคุณแอนครับวันนี้มาทำอะไรที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาครับค่ะพอดีเราเห็นว่าที่นี่มีกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอนะคะใกล้งานปีใหม่ไทยแล้วเราก็เลยอยากมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็คือจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะอันนี้พอดีเข้ากับคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราพอดีเพราะว่าของเราจะกันทั้งแดดแล้วก็กันน้ำได้ด้วยค่ะแล้วก็กันเหงื่อถึงแม้ว่าแดดจะร้อนเหงื่อจะไหลแต่เครื่องสำอางเราไม่เยิ้มค่ะให้กลับมาเป็นสาวสวยแล้วก็มีความสุขกันครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สร้างกิจกรรมแปลงโฉมเพื่อเติมสีสันให้กับนักเรียนผู้สูงอายุได้มีชีวิตชีวาและได้ย้อนวัยกันอีกสักครั้งครับโดยการสอนการแต่งหน้าครั้งนี้คุณแอนและทีมงานได้สอนการแต่งหน้าเบื้องต้นพร้อมบอกเทคนิคการแต่งหน้าต่างๆให้ทุกคนได้ลองแต่งหน้ากันเองด้วยครับและวันนี้เราก็มีกิจกรรมประกวดนางสงกรานต์กันอีกด้วยคุณแนนครับวันนี้คุณแนนมีอะไรมาฝากแม่ๆที่นี่บ้างครับผมเราจะมี3รายการด้วยกันนะคะก็คือมีแป้งพับหน้าตึงค่ะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะแล้วก็หน้าแลดูกระชับดูอ่อนเยาว์ชิ้นที่2ก็จะเป็นครีมกันแดดตัวนี้เป็นครีมกันแดดรองพื้นค่ะมีค่า SPF 30 PA++ ส่วนชิ้นที่3นะคะตัวนี้เป็นลิปสีทองค่ะพอทาไปแล้วเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะช่วยบำรุงริมฝีปากชุ่มชื้นด้วยค่ะจากภาพคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมครับว่าบรรยากาศวิชาการแต่งหน้าวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเมื่อสาวๆกลุ่มนี้ได้อยู่กับความสวยความงามเพราะไม่เพียงแต่ผู้เข้าประกวดแต่ทุกคนก็ได้แต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มกันทุกคนครับหลังจากที่เราแปลงโฉมให้แม่ๆได้ย้อนวัยกลับมาเป็นสาววัยอ้อกันอีกครั้งแต่กิจกรรมเรายังไม่จบครับเพราะต่อจากนี้ก็จะถึงเวลาที่จะตัดสินกันแล้วว่าปีนี้ใครจะเป็นนางงามสงกรานต์ครับ2 3
เรื่องของการแพ้ชนะเป็นเรื่องของการแข่งขันครับสิ่งสำคัญน่าจะอยู่ที่ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมมากกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะถ้าออกจากบ้านนี้ก็ต้องสวยค่ะแต่งหน้าทุกวันแต่ว่าวันนี้ได้มามีความรู้ในการแต่งอย่างมีขั้นตอนแล้วก็เนื้อแป้งที่ใช้ก็ดีมากด้วยอันนี้อาจจะเป็นความฝันที่เป็นจริงว่าครั้งหนึ่งเราเคยประกวดณตรงนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆตอนทำโมเดียนไม่ได้คาดคิดเลยนะว่ามิติของการแต่งหน้าการแต่งตัวการแสดงจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจเราเห็นพี่ๆหลายคนก็พอแต่งหน้าก็เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นดูอายุน้อยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับกิจกรรมที่เราเห็นวันนี้ครับมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะแล้วมีโปรโมชั่นดีๆอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าครับแนนวันนี้มีค่ะเราไม่ได้มีแค่มาฝากพี่ๆและแม่ใช่เราต้องเรียกพี่ๆค่ะเพราะว่าคุณพี่สวยกันทุกคนสวยกว่าแอนอีกนะคะพูดไปก็ยิ้มไปด้วยนะครับผมแล้วมาฝากคุณผู้ชมวันนี้โปรโมชั่นยังไงบ้างครับวันนี้โปรโมชั่นนะคะเฉพาะในรายการเรื่องจริงผ่านจอปกติแป้งเรา1ตลับราคา990บาทเราจะให้แป้ง1ตลับไม่พอเราจะแถมแป้งอีก1ตลับไม่พอแถมครีมกันแดดตัวนี้เป็นครีมกันแดดรองพื้นมีค่า SPF 30 PA บวกพอยังครับยังค่ะแถมให้อีก1ชิ้นตัวนี้เป็นลิปสีทองค่ะพอทาไปแล้วเนื้อจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะทั้งเซตเลยค่ะปกติราคา 3,269 บาทเฉพาะในรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะ100ท่านแรกเราให้เพียง990บาทเท่านั้นสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร02-096-87หรือติดต่อทางช่อง LINE @นะคะ @sdcbeauty ค่ะหรือสแกน QR code ได้เลยค่ะ02-096-8768ค่ะ @sdcbeauty ค่ะทุกเซตส่งฟรีนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขายังสามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้อีกหลายอย่างและการที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆนั้นทำให้พวกเขามีความสุขมากแค่ไหนด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแบบนี้ครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทั้งผู้ให้และผู้รับมอบความสุขให้แก่กันและกันแล้วก็ทำให้ผมได้เรียนรู้นะครับว่าชีวิตย่อมมีวันโรยราและสามารถกลับมางอกงามได้เสมอนะครับถ้าเราหมั่นดูแลตัวเองเติมสีสันให้กับชีวิตก็จะกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งครับใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอ The Series กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 16:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับเสาตกน้ำมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเสาไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนน้ำมันแบบน้ำมันทาขาพลุกพวกเนี้ยแต่มันไม่มีกลิ่นก็อย่างว่าเขาไปจับว่าตกน้ำมันก็มันก็มีจริงจะมาสอนพี่ๆแต่งหน้าเพิ่มความสวยกันค่ะต้องไม่มีใครถูไม่ได้คาดคิดเลยนะการแต่งหน้าการแต่งตัวจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุสนใจมันตอบโจทย์สะท้อนความสุขของชีวิตอ่ะ